วันนี้ประเด็นที่อยากจะคุยด้วยนะครับคือเรื่องของ two box นะครับหรือว่า two kit ในแง่ในแง่ของการจัดการและบริหารประเด็นของอธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของความยั่งยืนเป็นต้นเขาบอกก่อนหรือว่าแนวคิดเนี่ยเป็นไม่ใช่แนวคิดใหม่เลยนะ two box two kit two เรียกแต่หลายแบบนะ่ะมันเป็น metaphor ของการหรือหมายถึงปปอุปมาใหม่ในแง่ของการจัดการนะครับเช่นเราบอกว่า metaphor ในแง่ของ ถ้าเกิดคุณพูดถึง t o บ็อกซ์ที่เป็น the real tool box เนี่ยคุณก็คิดถึงสกรูไดรเวอร์คุณก็คิดถึงตัวอะไรเดียครับกลู glue, คุณคิดถึงตัวเอาบ์บไว้ตัวเหล็กต่างๆตัวสายไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เป็นอุปกรณ์ที่เรมมาใช้ในการแก้ปัญหาในบ้านแต่พอเป็น management tool box เนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราเรียนมาตังา้งมากมายเลยนะในวิชาต่างๆแต่ปีหนึ่งมาเลยนะหรือแม้ในวิชานี้เราก็มีตัวเครื่องมืออย่างเช่นการทำ social problem analysis การทำการวิเคราะห์ปัญหาด้วยการใช้เครื่องมือ uh, the problem tree analysis การวิเคราะห์เรื่องของ uh, uh, the theory of change ใช่ไหมฮะนมีมหลายเดียมาก uh, เราเราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาประเด็นของ t o o มาจับนะครับคุณเลือกเครื่องมือแล้วก็อธิบายเครื่องมือตัวน,นั้นด้วยกัน uh, ให้ให้ความสำคัญของมันว่ามันใช้ทำอะไร ซิมพลิฟายมันซะทำให้มันใช้ง่ายยิ่งขึ้นและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นที่2องของทูบ็อกซ์นะครับก็คือเป็นเรื่องของ r e s o u r c e s คือข้อมูลนะฮะหรือว่าองค์ความรู้ที่คิดว่าจะ,จ,ะจำเป็นสําหรับเขาในการแก้ปัญหาหรือว่าต้องทราบล่วงหน้า,าไว้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นคุณคิดว่าถ้าเกิดเขาจะทำเป็นโ so, ซ uh, uh, social b u s i n เ s s ซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งของอตัวธุวรกิจที่เป็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับต้องการรู้อะไรบ้างเช่นเรื่องของฟัน เรื่องของ f u n d i n g เรื่องของ financial resource เรื่องของ green bond อะไรเงี้ยคุณสามารถเขียนเรื่องของกับ green finance ตัวอย่างแล้แล้วก็อธิบายว่าทำอย่างไรแล้วก็ได้มาแล้วจะเป็นอย่างไรคืออาจจะเริ่มจากองค์ความรู้แล้วก็เป็นเครื่องมือคำอธิบายพวกนี้ได้นะครับหรือเป็นองค์ความรู้อย่างเดียวก็ได้ถ้าจะเขียนเป็น resource นะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเป็นประเด็นของ strategy หรือว่า case study ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นลักษณะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็อธิบายว่า คำตอบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคือแต่ในกรณีของวิชาเนี้ยผมคิดว่าทําเป็นเคสตันดี้ยากเพราะว่าเรามีลิมิเตชันว่า1โจทย์เราเป็นสามหน้า2เราต้องการให้กับคนที่ยังไม่เคยทํามาก่อนได้ลองเรียนรู้ซึ่งผมว่าถ้าทําได้ก,ก,กไ็ไม่เป็นปัญหาครับสามารถเขียนได้เหมือนกันเป็นเคสตันดีดังนั้นเนี่ยผมก็คาดหวังว่าสิ่งที่น่าจะได้เห็นค่อนข้างเยอะในความเป็น sustainable business toolbox สำหรับพวกคุณเนี่ยก็คือ resources l a ะ Instrument ์อ Instr Instr ินสตเมนต์คือาคุณอาจจะเครื่องมืออะไรที่เขาใช้กันในเรื่องของ Sustainable Business Mind แล้วก็มาเป็นเป็นหัวข้อในการทําง,งานอธิบายงมันครับหรือถ้าคุณทำเป็นเรื่องของ r e s o resource คือหัวข้อ,รอประเด็นไหนที่คุณอยากจะขยายความและ Simplify ให้คนเอามาใช้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะลองดูตัวอย่างเผื่อจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะอย่างเช่น d i 2 kit อั IT, อาการณี อันนี้คือเป็นทููคิดสำหรับนักเรียนต่างชาติสมมุติเราจะเป็นไปนเรียนต่างประเทศใช่ไหมเราก็อยากจะรู้ว่าอขออภัยนี่เป็น,ปน,ปนของ DI uh, นะครับอันนี้ถ้าเกิดไปเรียนต่างประเทศนะไปไปประเทศใหม่ก็ต้องอยากรู้หลายเรื่องมากเรื่องที่พักอาศัยเรื่องสภาพสังคมมันมีเรสเซสหรือเปล่าเรื่องการทํางานพิเศษเรื่องรายได้เรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องอาหารตะมีอะไรใช่ไหมครับ um, อันนี้เป็นของ University of California หรือเปล่านะ ะะเขาก็จะดูนะว่าอขออภัยเป็นของ Canadian Mental Health คือเขาดูเรื่องของสุภาพจิตด,ด้วยเนยเาะก็จะดูว่าข้อมูลประเภทไหนบ้างที่มันจะมีความจำเป็นสำหรับ International Student นะครับอย่างกรณีของอการเงินเนขาจะบอกว่า์ทแรกเนี่ยบอกว่าทำไมมันสำคัญเพราะว่า Financial Vulnerability เนี่ยหรือความสุ่มเสี่ยงทางการเงินการเงินเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของนักเรียนต่างชาติที่ไปอยู่ในประเทศใหม่นะครับ ก็จะอธิบายเพราะอะไรอย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นรวมไปถึงมี recommendation ให้นะครับหรือเรื่องของที่พักอย่างเงี้ยปัญหาคืออะไรบ้าง spotlight โปรแกรมคือมีข้อมูลประเภทไหนซึ่งการแนะนําข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนเองหมดนะครับถ้าคุณมี source จากที่ต่างๆที่มันดีอ่ะคุณมาสรุปแล้วก็เขียนเป็นประเด็นสรุปตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ให้ลิงก์ไว้ก็สามารถเขียนเป็นเป็น,ปนในใน,ในตัว o ูคิดได้ไม่เงี้ย partnership with Canada Homestay Network ก็จะสามารถลิงก์ไปที่พักในแนวโฮมสเตย ได้นะครับน,น้องนี้แล้วก็มี Recommendation หรือถ้าคุณจะดูในแง่ของ uh, DEI to kids นะครับก็คือ diversity, equity and uh, inclusion เนี่ยขาก็จะมีคอนเซปต์ uh, ให้แล้วก็มี uh, หัวข้อที่สนใจน่าสนใจมา programming anti-racist resources ก็เป็นเหนะาเป็น uh, สิ่งที่เป็นชุดข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกันว่าอะไรบ้างนะดั Back l i f e Matters อาจะเป็นคามเปรียบยประเด็นนี้นะครับหรือถ้าคุณจะดูะเรื่องของ toolkit สำหรับ i u s s s e s s h u m h u r i n r t s ใช่ไหมประเด็นมีอะไรบ้างเรื่องนี้มันเป็น toolkit สำหรับนักการทูตที่จะไปจาก UK ที่ไปต่างประเทศก็จะทำให้เราเห็นนะครับว่าประเด็นของสิทธิมนุษยชนที่เขาจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเรื่องของ Modern Slavery เรื่องของ Child Labor เรื่องของ Union อย่างเงี้ยประเด็นเนี้ยก็จะเป็นประเด็นที่ อภิปรายขอบเขตเอาไว้แล้วก็จะมีการขยายเพิ่มเติมในพาร์ทต่างๆเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปแล้วสิ่งที่อาจารย์คิดว่าเราได้ทํากันนะก็คือ,เ,อเราจะให้คุณเขียนข้อมูลมานะครับแล้วอาจารย์จะเป็นคนซิมพลิฟายให้ว่าสิ่งที่เขียนออกมาเนี่ยเป็นหัวข้อไหนเดี๋ยวคงต้องมีการเพราะว่าแต่ละคนมีความสนใจในประเด็น sustainability ไม่เหมือนกันก็คิดว่าจะเอามาช่วยจัดคุณได้แต่อย่าลืมนะครับว่าโจทย์ของเราคือ เราเป็นผู้พัฒนาทูคิดสำหรับคนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจตัวเองตั้งแต่ในปัจจุบันและในอนาคตให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับซึ่งมันเขียนได้หลายประเด็นเลยนะดังนั้นถามคำถามนี้ถ้าเกิดคำถามนี้ตอบแล้วชัดเจนนะครับก็จะก็จะชัดเจนแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดตอบแล้วยังไม่ชัดเจนอยู่ถ้าเรามาเขียนแล้วไม่สามารถตอบได้ว่าสรุปแล้วเราเขียนนี่เป็นเรื่องของ sustainability แบบกว้างหรือ เปล่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมมันควรจะเป็น sustainability and business หรือ sustainable business นะครับแล้วก็คุณคิดว่าถ้าคุณลองลองลอง play the role of someone w w o o is going to study sustainable business แล้วถามว่าคุณอยากรู้อะไรนะฮะนั่นคือสิ่งที่คุณจะเขียนแล้วถ้าเกิดความลิงก์กับอะไรประเด็นที่เราเรียนในคลาสเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งที่ต้องการที่จะคุณแสดงออกมาเน งานชิ้นนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไว้แล้วลงานชิน้นนี้เราจะ,ะเปิดให้พับลิกได้มาลองอ่านดูด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับ